สวัสดีผู้ชมทุกท่านให้ดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับอยู่เกม Overwatch นะฮะในช่วง1วันตัวนี้แหละครับก็เป็นฮีโร่สาย Attack ตัวที่3นะฮะตัวที่ผมไม่ชอบเลยนะทั้งเล่นแล้วก็เจอนะนั่นก็คือ Reaper นะครับโอเคมาเหมือนผมจะโดดประกางเกมอีกแล้วนะใช่ปะกางเกมปะบอกตรงๆว่า Reaper เนี่ยผมเล่นไม่เป็นไม่ค่อยรู้จังหวะนะแต่รู้ว่ามันใช้ระยะในการยิงเนี่ยค่อนข้างจะต้องยิงระยะหวังผลนิดนึงคือระยะใกล้นะฮะยิงระยะไกลมากไม่จะเก็บพีย์ยิงระยะใกล้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าไอ้ยิงระยะไกลไม่ได้นะฮะต้องยิงใกล้นิดนึงเพราะด้วยความที่ Reaper ถือลูกซองมามีวาร์ปนะครับเทเลพอร์ตกับinvisibility มันก็ไม่เชิง invis นะครับคือจะเป็นแบบเหมือนกลายเป็นร่างเงานะทำให้โอเคมาเลเพโลดเข้ามาถึงเช็คพอยต์แล้วนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเพโลดเนี่ยมีความสามารถในการฮิวเลือดให้เราด้วยเพราะนั้นก็ถ้าเลือดหมดแล้วไม่มีฮิวก็ควรจะไปอยู่ใกล้เพโลดตายได้อย่างนี้นี่แทบจะเป็นครั้งแรกนะที่ผมเล่น Reaper นะครับปกติจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบตัวมันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเจอเองหรือว่าจะเล่นนะมันเป็นฮีโร่ที่กวนประสาทมากนะคือผมไม่ค่อยเข้าใจอติมันสักเท่าไหร่นะว่าอ๋อคืออติมันนี่ไม่ได้อินวิทใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นดาเมจโอเคโอเคขวาก็ไม่มีอะไรPass into the irisThe payload has reached the checkpoint. The dragon become
จะเข้าไปกดคิวออฟเดอะเกมนะหาจังหวะก่อนแป๊บคิวก็ได้ไปแม่งเลย ขอยิวหน่อยครับเป็นสิโดนบาสเตียนยิงไม่ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าเล่นผมเล่นตัวนี้ไม่เป็นเลยจริงๆนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยว่าง่ายๆนะมาก็จะได้สี่แล้วฮะอีก 4% 3% แล้วไม่น่ามีอะไรยากไม่ได้ใช้อติใช้ก่อนโอเคสำหรับฮีโร่ที่ชื่อริปเปอร์ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คิดนะนะครับว่าจะเป็นนักตัวต่อไปนี่น่าจะเป็นฟารานะโอเคไงก็ตามนะฮะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะสามารถกดได้ทั้ง2ปุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มใต้คลิปหรือว่าปุ่มมุมขวาล่างก็สามารถกดได้เช่นกันโอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คิดนะวันนี้สวัสดีครับ see you